นางสาวไข่เจียวตอนช่วยแม่ทำอาหารสิ่งที่ปลุกไข่เจียวทุกๆเช้าได้ดียิ่งกว่าเสียงไก่ฉันก็คือเสียงแม่เข้าครัวเสียงหั่นผักกระทบเขียงเป็นจังหวะดังต๊อกต๊อกเสียงน้ำเดือดปุดๆดังเป็นจังหวะประสานกันเหมือนกับเสียงเพลงและเมื่อได้ยินเสียงเหล่านี้ไข่เจียวก็จะลุกขึ้นจากที่นอนรีบล้างหน้าล้างมือแล้วไปช่วยแม่ทำกับข้าวแม่เริ่มให้ไข่เจียวเข้าครัวช่วยแม่ตั้งแต่ยังเด็กตอนที่ยังเล็กแม่จะไม่ให้เธอจับมีดหรือจุดไฟเพราะมันอันตรายแต่ให้ช่วยล้างผักเก็บผักและช่วยจัดเตรียมจานใส่กับข้าวและเมื่อโตขึ้นรู้จักความอันตรายของฟืนไฟและมีดแล้วแม่ก็เริ่มสอนให้ไข่เจียวจุดไฟเตาถ่านเป็นสิ่งแรกเพราะถ้าใช้ไฟไม่เป็นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม่บอกว่าน้องไข่เจียวจะต้องรู้วิธีในการจุดเตาถ่านที่ถูกต้องและต้องระวังการใช้ไฟเมื่อจุดไฟติดแล้วก็ต้องรู้จักควบคุมความร้อนให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นอาหารอาจไม่สุกหรือไม่เกรียมได้เมื่อไข่เจียวจุดเตาถ่านเป็นแม่ก็เริ่มให้เธอทำกับข้าวหลายๆอย่างโดยเริ่มจากง่ายไปยากเช่นต้มน้ำทอดไข่ผัดผักแล้วก็เริ่มทำกับข้าวที่ยากขึ้นเช่นต้มแกงทำหมูย่างไก่ย่างปลาทอดไข่เจียวจะเป็นลูกมือช่วยแม่ทำกับข้าวตอนเช้าและเย็นวันไปโรงเรียนส่วนวันหยุดแม่จะให้ไข่เจียวทำมื้อเย็นคนเดียวโดยช่วยแนะนำให้เท่านั้นถือว่าเป็นการฝึกให้ไข่เจียวทำกับข้าวเป็นเองโดยไม่ให้มีใครช่วยถ้าอาหารที่ทำออกมาไม่อร่อยแสดงว่าไข่เจียวลืมใส่อะไรบางอย่างไปพ่อกับแม่ก็จะช่วยกันแนะนำแล้วแม่ก็จะช่วยปรุงให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆเข้าไข่เจียวก็จะจำความผิดพลาดของตัวเองได้และมีความมั่นใจในการทำอาหารมากขึ้นการที่ไข่เจียวทำอาหารเป็นนั้นช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารแต่ละมื้อไปได้มากและยังทำให้ไข่เจียวมีทักษะในการทำกับข้าวอย่างคล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและถ้าต่อไปไข่เจียวชอบการทำอาหารจนอยากจะยึดเป็นอาชีพในอนาคตก็สามารถต่อยอดเรียนต่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารได้หลายอย่างเช่นอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองเรียนเกี่ยวกับทักษะในการทำอาหารเพิ่มเติมหรือเรียนในสาขาด้านอาหารโภชนาการ